สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆจากแฟนเพจหวานชูกา Love Chinese Novel and Siri e s แล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูกานะคะสำหรับอพิโซดนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของช่วงเวลาดีๆที่มีแต่รักนะคะตอนนี้ก็ออนแอร์อยู่ที่ VTV Thailand นนะคะสำหรับเรื่องนี้เพื่อนๆท่านใดที่รอภาคไทยอยู่นะคะเรื่องนี้มีแนวโน้มที่ดีมากๆที่จะมีภาคไทยค่ะเพราะว่าเรตติ้งดีในประเทศไทย นั่นเองนะคะเป็นละครแนวสนุกสนานที่ได้พระเอกรอมากอย่างชวยจังซีมาเล่นเรื่องนี้แล้วก็นางเอกก็สวยมากนะคะก็คือคุณมึงจืออีนั่นเองค่ะสําหรับเรื่องนี้นั้นนะคะนอกจากพระเอกนางเอกแล้วเนี่ยก็ยังมีตัวละครนะคะที่เป็นหนุ่มสาวอีกหลายๆท่านเลยที่ก็ดูแล้วโดดเด่นเช่นเดียวกันนะคะแต่ท่านที่ได้รับการชื่นชมนะคะบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีนนะคะในเรื่องนี้ก็คือ ตัวละครนะคะเยาววันอินค่ะซึ่งก็เป็นบุตรีของท่านอามาตย์เย่าวื่อหลังนั่นเองนะคะรับบทเยาววันอินเนี่ยโดยนักแสดงสาวที่มีชื่อว่าคุณเจียวอี้ค่ะได้รับคําชมว่าเป็นผู้ที่สวมใส่ชุดนะคะจีนโบราณที่เป็นแบบหญิงในยุคนี้ได้สวยงามนะคะ สำหรับเรื่องช่วงเวลาดีๆที่มีแต่รักนี้นะคะได้ก็เริ่มออนแอร์ air มาตั้งแต่วันที่15มีนาคมแล้วละค่ะก็ผู้ที่เป็นผู้ไดเร็กหรือว่าผู้กำกับการแสดงก็คือคุณโจเจียวหวนนะคะซึ่งก็มีผลงานมาหลายๆเรื่องแล้วแล้วก็เขียนบทละครโดยคุณหวังหงแล้วก็คุณเหอหวนเจอนนะคะก็2ท่านด้วยกันนะคะก็เรื่องนี้ก็มีนักแสดงนะคะนอกจากพระเอกนางเอกแล้วก็มีนักแสดงสมทบที่พวกเราก็เห็นคาแรคเตอร์ของพวกเขาอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็น เป็นองค์ชายลองนะคะแห่งจินโพนะคะคุณจูหยวนปิงค่ะก็มาแสดงเรื่องนี้นอกจากนี้แล้วก็มีคุณเจียวอีนี่แหละนะคะในบทของเยาหวนอินแล้วก็ยังมีคุณ หวงจือฉีนะคะรวมทั้งนะคะลืมไม่ได้คือคุณซูมึงอินนั่นเองค่ะซูมึงอินนะคะน่ารักมากๆสําหรับเรื่องนี้รับบทเป็นเถียนเจียม,มินนะคะมินมินของพวกเรานั่นเองค่ะก็กินจนอวบอ้วนเลยนะคะแล้วก็เป็นตัวละครที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนในตอนแรกคือไม่ชอบนางเอกของพวกเราเอามากๆแต่ต่อมาหลังจากที่ผ่านความเป็นความตายมาด้วยกันนะคะก็ทําให้มิตรภาพดีๆก็บังเกิดขึ้นมาค่ะ ละครเรื่องนี้นั้นนะคะก็เหมือนกับว่านําพระเอกนางเอกนะคะมาดันค่ะมาดันนักแสดงในรุ่นเยาว์นะคะที่เรียกได้ว่าหน้าตาก็โดดเด่นรวมไว้ในเรื่องนี้เป็นจํานวนมากเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของแฟนๆละครที่ได้ดูเรื่องนี้เพราะว่าอะไรมันก็ดูดีไปหมดต่อสายตาของพวกเรานะคะแล้วก็บทก็มีความตลกด้วยเป็นแนวเบาๆสบายๆค่ะถามว่าเนื้อเรื่องมีอะไรมากไหมไม่เยอะค่ะเนื้อเรื่องไม่ได้เข้มข้นอะไรนะคะ แต่พวกเราดูเอาบรรยากาศค่ะแล้วก็ความผ่อนคลายนั่นเองนะคะสำหรับเรื่องนี้ทีนี้นะคะหวานขอแนะนำดีกว่าค่ะคุณเจียวอี้นะคะที่ได้รับการชื่นชมจากชาวเน็ตจีนว่าเออมีความสวยโดดเด่นนะคะที่อยู่ภายใต้ชุดผู้หญิงโบราณในเรื่องนะคะในเรื่องนี้ในละครเรื่องช่วงเวลาดีๆที่มีแต่ลักนะคะ เป็นผู้หญิงที่สูงนะคะคือสูง170เซนติมนั่นเองค่ะแล้วก็จบการศึกษาจาก Central Academy of Drama เลยนะคะแล้วก็สัญญาอยู่ในเซ็นสัญญาอยู่ในสังกัดของค่าย Chinese Miracle ค่ะในปี2021แล้วก็ในตอนนี้ก็ยังคงอยู่นะคะ สำหรับความเป็นมาของเธอนั้นนะคะก็คือในฐานะนักแสดงหน้าใหม่เนี่ยก็กลายเป็นที่สะดุดตามเมื่อมาปรากฏตัวครั้งแรกบนเวทีนะคะคุณเย่าหว,วนอินเนี่ยก็เดบิวต์เป็นครั้งแรกค่ะสวมเครื่องแต่งกายโบราณนะคะสีน้ำเงินทะเลแบบสีน้ำเงินน้ำทะเลพร้อมรวดลายปักอันประณีตในเรื่องนี้นะคะเธอก็สวมป่นปักผมแล้วก็ผ้าโพกศีรษะแบบดอกไม้นะคะที่เป็นสีเดียวกันก็มีแมทกันนะคะตั้งแต่โครงหน้าลงมาเลยค่ะแล้วก็การแต่งหน้าก็ ก็มีความเรียบเนียนนะคะเขาบอกว่าโทนแต่งหน้าคือดูอ่อนโยนนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าพวกเราสังเกตคือหน้าเธอจะไม่ค่อยลอยเท่ากับหน้าของนางเอกของพวกเรานะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับทีมแต่งหน้าของละครเรื่องช่วงเวลาดีๆที่มีแต่ลักนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าหน้าของนางเอกของพวกเราทั้งๆที่คุณเมิงเป็นคนที่สวยมากๆนะคะแต่ว่าพอแต่งออกมาแล้วทําให้ความสวยของน้องเมิงจืออี้ของแอดวานนะคะดรอปลง ไปนิดนึงโอ้โหค่ะ บทของตัวละครนะคะแม่นางเย่าในเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะก็จะเป็นเหมือนกับเพื่อนที่ไปไหนมาไหนก็ตัวติดกันกับหมิ่นหม,มิ่นนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าหมิ่นหมิ่นนั้นก็เป็นตัวตึงนะคะเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็มีเงินค่ะบ้านค้ารวยนะคะเหมือนกัจะเป็นสโลแกนติดตัวของนางไปแล้วนะคะเวลาที่นางคุยกับท่านอ๋องนะคะอ๋องอิงอ่ะก็มีความน่ารักน่ารักแล้วนางก็มีความปลื้มนะคะอ๋องอิงมาตั้งแต่ที่นางยังเป็นเด็กๆแล้วล่ะค่ะ แล้วก็มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะแต่งงานนะคะส่วนอ่องอิงนั้นนะคะจะเป็นอ่องที่มีความไม่รู้ว่าไปเอาความมั่นใจมาจากไหนนะคะว่าตัวเองนี้หล่อเลิศเพอร์เฟก Perfect ที่สุดเลยนะคะก็ <g iggle> <g iggle> เป็นความน่ารักของบทค่ะ <g iggle> เพราะฉะนั้นนะคะก็เป็นตัวเด่นก็คือหมิ่นหมินแต่ว่าตัวละครที่เป็นตัวตามเป็นแบบว่าเพื่อนนะคะคอยไปไหนมาไหนด้วย เป็นทีมนั่นแหละก็คือเนี่ยแหละค่ะแม่นงางเย่านะคะคาแรคเตอร์ในละครนะคะของบทของเย่าหว,วนอินที่รับบทโดยน้องเจียวอี้เนี่ยก็คือเป็นผู้ที่มีพื้นฐานทางครอบครัวโดดเด่นนะคะแล้วก็ไม่ได้ปลูกฝังของไม่ได้ปลูกฝังความมั่นใจมามากนะักเพราะว่าในตระกูลก็ไม่ได้เป็นลูกสาวคนโตอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ชอบที่จะได้รับการเอาอกเอาใจค่ะ เป็นตัวละครที่บุคลิกไม่ซับซ้อนนะคะมีความตรงไปตรงมามีชีวิตชีวาแล้วก็เราเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าจะมีความไม่ชอบนางเอกอยู่นิดๆนะคะคือหมั่นไส้ไงตามเพื่อนนะคะหมั่นไส้นางเอกตามเพื่อนคือหมิ่นหมิ่นนี่แหละแต่ว่าจิตใจของเยาวนินอินเนี่ยเป็นคนดีนะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะมีอารมณ์ไหนพอใจไม่พอใจดีใจทุกอย่างออกมาบนใบหน้าของเยาว,วนอินหมดเลยนะคะ ตอนที่นางได้พบกับพาวาหลิวลี่ในครั้งแรกนั้นนะคะก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้นแน่นอนแล้วนางอยู่ในแบบว่าอยู่ในฝั่งเดียวกับองค์หญิงนะคะท่านหญิงหมินหมินนั่นแหละคะ่ะก็ทําให้เกิดความไม่ชอบไม่ชอบกันขึ้นมาแต่พอนักดนตรีนะคะที่ชื่อว่าอินหารเนี่ยได้ขึ้นแสดงบนเวทีเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะหยุดลงค่ะก็คือนางก็จะมีสายตาที่เพ้อฝันนะคะเหมือนกับการมองชายที่มีหน้าตาดีแต่นางก็รู้นะว่าผู้ชายคนนี้นะคะหมินหมิน คือเพื่อนของนางเนี่ยจองไว้อยู่เพราะฉะนั้นนางก็เข้าใจได้นางก็แค่ฝันฝันมองไปแบบลอยๆเหมือนกับหญิงสาวทั่วไปนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นบุคลิกที่มีความคล่องแคล่วแล้วก็เป็นตัวละครที่มีชีวิตชีวานะคะคือตัวละครตัวนี้หวานว่าไม่มีใครเกลียดหรอกเพราะว่าบทไม่ได้มีความแรงไปทางไหนเลยนะคะมีแต่ความแบบไม่ถูกกับนางเอกในแบบกุ๊กกิ๊ก,ก,กที่เป็นลูกลูกล้อนะคะเป็นลูกล้อของทางหมิ่นหมิ่นเท่านั้นเองค่ะ นอกจากคาเลคเตอร์ที่หวานเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะคาเลคเตอร์อีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นนะคะของทางของทางตัวละครตัวนี้นะคะเยาวนอิน mm hmm. ก็คือว่านางเป็นผู้ที่ชอบความก็อดิบค่ะเป็นแบบเ,เหมือนกับวัยรุ่นสาวน่ารักน่ารักในสมัยโบราณที่มีความหมกมุ่นอยู่กับเรื่องก็อดิบแล้วก็เรื่องเล่าไม่ว่าจะเป็นนิทานต่างๆนะคะแล้วก็ชอบพูดคุยเกี่ยวกับละครไม่ว่าจะเป็นละครเวทีที่แบบอวินหานชายงามของหอ,อกระดิ่ง นะนะะเป็นผู้ที่แสดงอะไรเงี้ยนางก็จะชอบแบบว่าพูดถึงแล้วก็มีความตั้งหน้าตั้งตาหล่อที่จะดูอะไรที่มันสวยๆงามๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนรักของนางอยากจะแกล้งใครนางก็ร่วมด้วยค่ะแล้วก็เวลาที่นางอยากกินอะไรนะคะบางทีก็ไม่กินก็ได้เพื่อเพื่อนรักของนางนะคะอย่างตอนที่อยากจะไปกินเก็ดน้ําแข็งใสาจากทางร้านของฮาวาหลิวลี่ของพวกเรานะคะแต่ว่าด้วยความที่หมิ่นมินตอนนั้นยังยังไม่อารมณ์ดียังไม่ได้รู้สึกดีกับทาง

นางเอกของพวกเราเนี่ยตัวละครตัวนี้นะคะยวเย่าหวนอินก็พร้อมที่จะไม่กิน,นะคะ่ะเพียงแต่แค่ก็แสดงออกทางสีหน้าว่าโอโ้โหเสียดายจังเลยอยากจะไปกินนะคะก็เป็นความนาา่นารักน่ารักนะคะของตัวละครนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของอพพิโซดนี้นะคะเราก็จะได้รู้จักนะคะคุณเจียวอี้ซึ่งมารับบทเป็นยวเย่าหวนอินซึ่งก็ได้รับคําชมจากชาวเน็ตจีนว่าเออเป็น,เป,นเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวชุดโบราณในเรื่องนี้ได้สวยเหมือนกับผู้หญิงจีนนะคะส่วนทางด้านของมินมิน นั้นจริงๆแล้วแอดวานชอบคาแรคเตอร์ของเธอมากเลยเธอแสดงดีนะคะแต่ด้วยการแต่งตัวของเธอเนี่ยออกไปทางแนวแนวญี่ปุ่นซะมากกว่าเพื่อนๆว่าไหมคะเป็นแนวแบบผู้หญิงที่ใส่แบบกิโมโนอะไรแบบนี้อาจจะเป็นด้วยที่ทรงผมแล้วก็ก็รูปร่างหน้าตาของเธอด้วยเพราะว่ามันดูมีความอุบอวบใช่ไหมคะเพื่อนๆคิดเห็นเป็นประการใดกับเรื่องนี้แล้วก็ชอบละครชอบตัวละครตัวไหนนะคะไม่รวมพระเอกนางเอกนะเพราะว่าพระเอกนางเอกพวกเราแหมขวัญใจพวกเราอยู่แล้วนะคะเรามาดู รุ่นใหม่กันบ้างว่าชอบตัวละครตัวไหนกันนะคะอย่าลืมคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาคุยกับแอดวานนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับแอดวานในอพิสซดถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ